ู่รายการทำดีนะรายการที่จะพาคุณไปทำดีง่ายๆแบบไม่ต้องอายใครครับพูดถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กในประเทศไทยทุกคนควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันนะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ยังมีเด็กอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับการศึกษาเหล่านี้เขาอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแถมยังมีฐานะที่ยากจนอีกด้วยนะครับวันนี้รายการทำดีนะจะพาคุณไปรู้จักกับคนกลุ่มหนึ่งที่เขาอยากจะมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆที่อยู่ห่างไกลให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับยังไม่พอเรายังร่วมกลุ่มกับกลุ่ม iServe Dental Care ที่จะมามอบความสุขในเรื่องของสุขภาพฟันที่ดีขึ้นให้กับน้องๆอีกด้วยและยังมีพี่ๆจากกลุ่มแฟนคลับของพี่ปลื้มจิตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติที่จะไปจัดกิจกรรมให้กับน้องๆจะสนุกสนานและน่าติดตามขนาดไหนไปดูกันเลยครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงโรงเรียนวัดชัยภูมิจังหวัดอ่างทองกันแล้วนะครับที่นี่จะเป็นโรงเรียนที่เขารับอุปการะเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษามากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ที่เราจะมาทำดีนะกันด้วยครับ
ตอนนี้ทางทีม iServe Dental Care ก็เดินทางมาถึงโรงเรียนวัดชัยภูมิจังหวัดอ่างทองกันแล้วนะครับพวกเขากำลังเตรียมของเตรียมอุปกรณ์สำหรับการดูแลเด็กๆในเรื่องของการทำฟันจะสนุกขนาดไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับบรรยากาศตอนนี้น้องๆก็เริ่มทยอยกันมาเข้าคิวเพื่อรับการรักษาทางทันตกรรมแล้วนะครับเราจะเห็นว่าขั้นตอนในการทำงานของ iServe Dental Care ก็เหมือนเดิมครับเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนเพื่อคัดกรองว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพฟันตรงไหนบ้างวันนี้ยังเหมือนเดิมมีทั้งการขัดฟันการขูดหินปูนแล้วก็การถอนฟันด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งได้ข่าวมาจากคุณครูว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสไปรักษาฟันตามโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกเลยนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงวันนี้ iServe เลยจะเต็มมาดูแลน้องๆกันแบบเต็มที่เลยครับสุขภาพฟันของเด็กที่นี่เนี่ยมีหลากหลายมากเลยครับผมมีทั้งผุมีทั้งฟันเหลือแต่รากนะครับผมแล้วก็มีทั้งสุขภาพฟันที่ดีมากก็มีนะครับผมมีทั้ง3แบบเลยครับผมที่จริงสุขภาพฟันเนี่ยเวลาเราดูแลรักษาเนี่ยมันง่ายมากเลยครับผมแต่ว่าเราต้องหมั่นทำทุกวันนะการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะครับอันดับแรกคือการแปรงฟันถูกวิธีต้องจับแปรงให้ถูกก่อนนะครับผมการจับแปรงก็คือส่วนใหญ่ก็คือเราเอานิ้วโป้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีก4นิ้วก็ประคองไว้นะครับการแปรงเนี่ยก็คือจำง่ายๆก็คือเทคนิคการแปรงคือ up and down คือการปัดขึ้นและปัดลงนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเราแปรงทางด้านหน้านะครับเราก็จะปัดขึ้นแบบนี้ปัดขึ้นปัดลงอย่างนี้นะครับนะครับถ้าเกิดว่าเราแล้วก็สมมุติเวลาเราเปลี่ยนมาปัดทางด้านขวาเนี่ยนะครับผมทางด้านขวาถ้าเกิดคนที่ถนัดมือขวาเนี่ยมันก็จะยากหน่อยก็คือเราต้องสลับแปรงเอานิ้วโป้งมาทางด้านหลังแทนนะครับผมแล้วก็ขยับปัดนี้นะครับขยับด้านซ้ายก็นิ้วโป้งกัดนี้เหมือนเดิมนะครับนะทีนี้ด้านหน้าอาจจะง่ายๆนะครับผมแต่ด้านในครับด้านในคือฟันเนี่ยมีทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับพอด้านในปุ๊บก็เฉียงแปรงลง45องศานะครับแล้วก็ขยับนิดนึงแล้วก็ปัดอย่างนี้นะครับเวลาเราปัดเราต้องปัดตามแนวการขึ้นของฟันนะครับผมจับอย่างนี้แล้วก็ขยับแล้วก็บิดข้อมือนะครับปัดอย่างนี้นะครับทางด้านหน้านะครับด้านล่างด้านในนะครับก็ปัดอย่างนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนจะยากหน่อยนะครับด้านบนต้องจับขึ้นอย่างนี้นะครับผมเฉียงขึ้น45องศานะครับขยับแล้วปัดลงอย่างนี้ครับแล้วก็ทางด้านหน้าด้านบนด้านในนะครับก็คือจับเหมือนเราจับไมโครโฟนนะครับแล้วก็ปัดอย่างนี้ครับสุดท้ายนะครับทางด้านบทเคี้ยวนะครับทางด้านบทเคี้ยวเราสามารถปัดเข้าออกได้ถูอย่างนี้ธรรมดาได้นะครับอย่าลืมว่าเวลาแปรงฟันนะครับอย่าแปรงเร็วเกินนะครับพยายามแปรงเนี่ยให้ได้ถึง10ถึง20ครั้งนะครับต่อด้านนะครับเช่นสมมติเราถูอย่างนี้ใช่ไหมครับก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นับไปถึงประมาณ20ครั้งนะครับเพื่อกำจัดเศษที่มันตกค้างในหลุมร่องฟันนะครับให้สะอาดนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนะเสร็จแล้วนะครับเราแปรงอีกอย่างนึงที่แนะนำก็คือแปรงแบบนวดเหงือกนะครับเพื่อนวดเหงือกให้มีการหมุนเวียนของเลือดในเหงือกที่ดีนะครับคือแปรงวนๆแบบนี้นะครับสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือบางครั้งบางคนแปรงสะอาดแล้วแต่ยังมีกลิ่นปากอยู่เนื่องจากไม่ได้แปรงลิ้นครับวิธีการแปรงลิ้นก็คือเราแลบลิ้นของเรานะครับให้ออกมาให้ยาวที่สุดนะในสมมตินี้เป็นลิ้นนะยาวที่สุดนะครับแลบลิ้นออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปัดขูดบริเวณลิ้นที่มีฝ้าสีขาวอยู่นะครับต้องแปรงให้กลายเป็นให้ฝ้าขาวออกไปจนลิ้นเป็นสีชมพูสีของเนื้อเยื่อของลิ้นเองนะครับเวลาแปรงลิ้นมีทริคนิดนึงคืออย่าเอาแปรงเข้าไปข้างในปากแต่ให้เอาแลบลิ้นออกมาข้างนอกแทนเพราะว่าถ้าเกิดเอาแปรงเข้ามาในปากเราจะรู้สึกอยากจะอาเจียนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บหลังจากแปรงฟันเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งรีบบ้วนฟองออกครับเพราะว่าในฟองยาสีฟันจะมีส่วนผสมของฟลูออไรด์อยู่ให้โอฟองค้างไว้ประมาณครึ่งนาทีถึง2นาทีนะครับแล้วค่อยบ้วนออกนะครับอย่าเพิ่งรีบบ้วนออกนะครับให้ฟลูออไรด์ไอออนนะครับในยาสีฟันเนี่ยเข้าไปชโลมแล้วก็เคลือบผิวเนื้อฟันนะครับให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดครับคุณผู้
ู้ชมครับวันนี้กลุ่ม iServe Dental Care ก็ตรวจสุขภาพฟันของน้องใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับแต่ภารกิจของรายการทำดีนะยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ครับในวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมวันเด็กที่ร่วมกันระหว่างกลุ่ม iServe พี่ปลื้มจิตและก็กลุ่มแฟนคลับจะจัดกิจกรรมที่สนุกสนานให้กับน้องๆตอนนี้พี่ๆบางส่วนก็ไปจัดสถานที่กันแล้วนะครับจะน่าสนุกและตื่นเต้นขนาดไหนติดตามกันเลยครับตอนนี้พี่ๆอาสาสมัครไอเซิร์ฟพี่ๆทหารแล้วก็พี่แฟนคลับกลุ่มของพี่ปลื้มจิตนะครับก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อจัดเตรียมสถานที่ครับเพื่อที่จะมอบรอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้กับน้องๆเดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนนะครับว่าจะไปช่วยอะไรเขาได้บ้างครับสำหรับกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนวัดชัยภูมิแห่งนี้ถือเป็นปีที่7แล้วนะครับจุดเริ่มต้นมาจากพี่ปลื้มจิตซึ่งเป็นคนอ่างทองได้มามอบทุนการศึกษาและจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆที่แห่งนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีโรงเรียนละแวกใกล้เคียงถึง12โรงเรียนมาร่วมกิจกรรมอีกด้วยโดยบรรยากาศเริ่มต้นนะครับจะเป็นการลงทะเบียนนะครับแล้วก็พิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมกับการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆหลังจากนั้นน้องๆก็เข้าสู่ท้ายกิจกรรมร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานมากๆเลยครับสำหรับกิจกรรมวันนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ฐานหลักๆนะครับโดยฐานแรกได้แก่ฐานของกลุ่ม iServe Dental Care ครับที่นอกจากจะมอบความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดฟันที่ถูกต้องให้กับพวกเขาแล้วยังมีเกมครับซึ่งสนุกมากๆผมมีโอกาสได้นำเองนะฮะร่วมกิจกรรมกับน้องๆแจกของรางวัลพร้อมกับการร่วมใช้เวลาด้วยกันที่เรียกว่าดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งฐานจากพี่ๆกองทัพบกครับโดยได้รับการสนับสนุนจากร31พันสามรออในวันนี้ครับจะมีทั้งการโชว์ยุทธโภคกรต่างๆพร้อมกับรถลาดตระเวนอีกทั้งยังมีการสอนในการโดดร่มพื้นฐานครับแล้วก็การคลางตัวด้วยนอกจากนั้นยังมีเกมสนุกๆอีกมากมายเลยนะครับเอ้ยพี่ทำเรามาอยู่กับอีกหนึ่งฐานครับที่มาให้ความรู้กับน้องๆเด็กๆเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับเป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับความเพียรและความอดทนอดออมนั่นเองครับโดยการต่อจิ๊กซอว์2ภาพเป็นภาพพระมหาชนกแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอนเด็กๆได้ดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือฐานสุดท้ายที่ไมค์ชอบมากๆนะครับมาจากผู้สนับสนุนใจดีของเราที่มอบอาหารครับกองทัพต้องเดินด้วยทองให้กับเด็กๆนั่นเองไปดูกันเลยครับมีอะไรบ้างสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับอันนี้ขนมเบื้องนะฮะทำสดๆเลยขออนุญาต1ชิ้นได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณครับหยิบแล้วนะได้ค่ะอนุญาตไปแล้วนะครับขอบคุณครับไปต่อเลยฮะโอ้ขนมเบื้องหอมมากสดๆใหม่ๆรถช่องครับขอที่1ได้มั้ยครับโอ้โหนี่คือดูน่าทานมากนะครับผมรู้เลยว่าวันนี้ต้องอิ่มหนำได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะแบบนี้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับนี่อิ่มหนำเต็มปรีนะอันนี้อาหารหนักแล้วนะฮะก็ต่อเลยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรครับก๋วยเตี๋ยวอะไรครับหมูค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูอันนี้เดี๋ยวทานของหวานก่อนแล้วค่อยของเค็มต่อนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับไปต่อเลยมีอะไรบ้างนะฮะอ้าวผมมีขนมปังด้วยนะครับขนมปังด้วยโอเคอันนี้ลูกชิ้นเหรอครับลูกชิ้นปิ้งไส้กรอกครับไส้กรอกลูกชิ้นปิ้งสดๆเลยโอ้โหนะฮะอันนี้น่าจะต้องหมุนนานหน่อยก็จริงๆโครงการนี้ถือว่าเป็นปีที่7แล้วนะคะเราตัวพวกเราเองแฟนคลับเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆนะคะก็คือจริงๆแล้ว
ครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ทางพี่ปื้มจิตเองก็ตั้งใจที่จะทําให้น้องๆทุกปีนะคะเพื่อที่จะเป็นการแบ่งปันความสุขให้น้องๆค่ะวันนี้เรามาจัดบูธค่ะสอนแปรงฟันที่ถูกวิธีจริงๆแล้วเรามาตั้งแต่เมื่อวานค่ะเรามีคุณหมอฟันมาช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้กับน้องๆที่โรงเรียนนี้ด้วยค่ะรู้สึกยังไงเหรอคะคำเดียวเลยค่ะทุกคนพี่ๆทุกคนรวมทั้งคุณหมอเนี่ยอิ่มค่ะอิ่มใจเพราะว่าเราได้ทำสิ่งนี้ได้ทำสิ่งที่ดีที่เหมือนกับว่าเราถูกปลูกฝังมาเพราะว่าเราได้รับการให้เราได้รับสิ่งดีมาจากคนอื่นแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสมอบกลับคืนให้กับคนที่นี่ค่ะเราอิ่มใจค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ปลื้มจิตนะฮะหรือพี่หน่องนั่นเองที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำดีนะที่อ่างทองแห่งนี้พี่ปลื้มจิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะพี่ปลื้มจิตครับผมอยากจะถามเท่าไหร่เห็นว่าจัดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยมาถึง7ปีแล้วจุดเริ่มต้นเริ่มมาได้ไงฮะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าที่โรงเรียนวัดชัยภูมิแห่งนี้นะคะเด็กในพื้นที่เนี่ยไม่มีมาเรียนที่นี่เลยแล้วด้วยความที่เป็นคุณตาหน่องเป็นผู้ก่อตั้งเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนคุณแม่เองก็ไม่อยากที่จะให้โรงเรียนเนี่ยถูกปิดก็เลยคุยกันกับพวกคุณครูอาจารย์ก็ไปเอาเด็กดอยมาเรียนซึ่งก็มี30-40คนครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ต้องบอกว่า7ปีที่แล้วอ่ะมีแต่อาคารเรียนแค่อาคารเรียนอย่างเดียวแล้วก็โรงอาหารแบบเก่าๆถ้าเกิดเราเด็กมาเขาต้องนอนกันที่วัดคือเขาก็อยู่ที่วัดประมาณ2เดือนได้แล้วมีเด็กผู้หญิงด้วยมันก็ไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าสะดวกนะใช่แล้วที่วัดก็ไม่ใช่วัดใหญ่อ่ะคือมีพระแค่4รูปของที่ตอนเช้าพระไปบิณฑบาตมาก็อาหารเลยก็ไม่ค่อยพอเราก็เลยคุยกันกับพวกแฟนคลับว่าถ้าเกิดเราจะจัดกิจกรรมวันเด็กหรือว่ามีวันเกิดใครอะไรเงี้ยให้มาแบบเลี้ยงอาหารเด็กๆให้มาให้ความสุขสนุกสนานกับเด็กที่นี่ดีกว่าเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ว่าจะวันเกิดใครหรือใครอยากจะมาหาแม่อะไรก็มาหาน้องๆที่โรงเรียนเราก็เลยคิดกันว่าอ่ะงั้นวันเด็กเราเริ่มจากปีที่1ก็ระดมทุนมาสร้างโรงอาหารสร้างหอพักให้น้องห้องน้ำอะไรเงี้ยข้าวส่งข้าวสารอาหารแห้งอะไรก็เอามาเตรียมมาให้ก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆจนปีที่2ปีที่3เด็กๆแถวๆเนี้ยเขาก็เห็นว่าเรามีกิจกรรมเขาก็มาร่วมกิจกรรมวันเด็กด้วยเด็กก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณครูที่ตามโรงเรียนต่างๆก็อยากที่จะให้เด็กมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยเพราะว่าวันเด็กก็ก่อนอันนี้ก็ไม่ค่อยมีที่ไหนจัดแถวเนี้ยนะคะก็เลยเราก็เลยคุยกันกับแม่ว่าโอเคถ้าเกิดใครอยากมาร่วมก็มาร่วมปีนี้ปีที่7ก็12โรงถือว่าโอเคนะใช่ค่ะฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันครับหลายๆคนชมอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะทำดีเหมือนกันแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมีไอเดียหรือมีอะไรแนะนำสำหรับคนที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ไหมฮะก็แค่เราคิดที่จะเป็นผู้ให้หน่องเชื่อว่าหลายๆคนไม่ต้องอายค่ะบางคนการทำความดีเหมือนจะแบบอายเขินๆแต่คือทำดีไม่ต้องอายค่ะทำเลยเราเป็นผู้ให้เราสุขใจมากกว่าผู้รับหน่องรู้สึกแบบนั้นได้เลยก็เป็นความรู้สึกจากใจนะฮะของพี่หน่องหรือว่าพี่ปลื้มจิตนั่นเองวันนี้ชวนคุณผู้ชมทำดีด้วยกันครับง่ายๆจากเรื่องใกล้ตัวก็พอแล้ววันนี้ขอบคุณพี่หน่องด้วยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้ในวันนี้นั่นคือการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับและหวังเพียงแค่ให้เขามีความสุขและผมเห็นน้องๆเหล่านี้มีความสุขจริงๆนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องทำดีที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่แฟนคลับกลุ่มของพี่ปื้มจิตหรือกลุ่ม I Serve Dental Care ทำนะครับแค่ทำดีสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและสิ่งง่ายๆที่เราทำได้ก็พอแล้วครับเพราะว่าการให้เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีเสมอนะครับอย่าลืมว่าไปทำดีที่ไหนกันมาแฮชแท็กคำว่าทำดีนะกันด้วยเราจะได้ตามไปดูสิ่งดีๆของคุณกันนะครับแล้วคราวหน้ารายการทำดีนะจะพาคุณไปทำดีที่ไหนกันต่ออย่าลืมติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ